สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นข้อมูลที่แอดได้มาไม่ค่อยจะธรรมดาสักเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าบุคคลแต่ละคนที่แอดจะพูดถึงต่อไปนี้มีแต่คนระดับบิ๊กเบงเท่านั้นที่มามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทราวด์แล้วก็ปรากฏการณ์ RCA X Round ของนอริซ่าของเรานั่นเองนะจ๊ะเริ่มจากง่ายๆกันก่อนเลยเอาเป็นคนที่มากดไลค์เหตุการณ์เมื่อวานที่นอริซ่าประกาศเรื่องเซ็นสัญญาร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ RCA ก่อนมีใครมาบ้างก็จะมีแบบทีมงานลาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่เจพี่เนนิสหรือจะเป็นพี่ไมคี้อาสนินช่างภาพอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะมีแต่ทีมงานที่มืออาชีพมากๆเอ๊ะแต่บังเอิญตาดีไปเห็นใครก็ไม่รู้ FFAA อะไรแถวๆเนี้ยทุกคน ไม่พูดชื่อดีกว่าเจ็บคอนะเอาเป็นว่ารู้กันนะจ๊ะแล้วก็นอริซ่าก็ใส่เสื้อผ้าต่างๆแล้วก็รองเท้าแบรนด์มูแกรนด์นั่นเองเนาะจบคนทั่วไปที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีกันแล้วมาต่อกันที่คนต่อมาหลังจากนี้ที่แต่ละคนต้องบอกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเริ่มจากคนใหญ่คนโตคนแรกกันก่อนที่เขามีการประกาศออกมาแล้วว่านอริซ่าเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของจูจงโจซึ่งเขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาบริหารของกลุ่มชินเซเกอีกด้วยซึ่งกลุ่มชินเซเกเนี่ยแอบไปสืบเพิ่มเติมมาเป็นโอ้โหห้างสรรพสินค้าที่น่าจะติดกินเนสเวิลด์ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาหลีซึ่งในนั้นน่ะโอ้โหมีบ่อน้ำพุร้อนมีนู่นนี่นั่นแบบอลังการงานสร้างมากๆนะเพื่อนๆนะแอดก็ไม่ขอพูดมากกว่านี้แต่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยคือชายผู้รับผิดชอบในความสัมพันธ์กับบริษัทสื่อบริการสตรีมมิ่งและบริษัทอื่นๆที่ให้ความสำเร็จดังกล่าวที่เป็นไปได้และในแบบที่เหมาะสมกับ Blackpink ไปก่อนหน้านี้และปัจจุบันเขาก็ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ VR Round นั่นเองจ้าซึ่งตัวโมนาลิซาของเราเนี่ยชวนเขามานานแล้วดูจากภาพที่แอดเอามาปรากฏเนี่ยโอ้โหอยู่ในบอลพิงค์ตอนนั้นได้ถ่ายรูปคู่กันแบบนี้แสดงว่ามีการคุยติดต่อกันน้อยเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วซึ่งเรียกว่านอริซ่าสร้างมิติใหม่หลายอย่างเกินไปหรือเปล่างานไวไว้ใจหนูหรือเปล่าคะอะไรแบบนี้ก็เพราะว่า CEO มาดูแล CEO กันเองนั่นเองเพื่อนแต่ก็ต้องบอกว่านอริซ่าเองก็น่าจะมีความแบบเข้าใจว่าตัวเองน่ะเป็น CEO มือใหม่เป็น CEO น้องใหม่อะไรงี้ก็ต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญการในการทำงานตรงด้านนี้เนี่ยมาร่วมงานอีกคนนึงเพื่อขัดเกลาให้ตัวเองเป็น CEO ที่เก่งขึ้นในอนาคตโอ้โหต้องเรียกว่านอริซ่าของเราเป็นคนที่คิดรอบด้านรอบคอบจริงๆจ้าส่วนคนต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าประธานและ CEO ที่ชื่อว่าคุณปีเตอร์เอชและก็คุณจอห์นแฟรงเคนสไตน์นะครับเขาก็ออกมากล่าวทันทีเลยว่าเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับลิซ่าและบริษัท Round ลิซ่าเป็นคนที่มีความสามารถที่มีความหลากหลายและมีพลังสตาร์ระดับโลกที่ปฏิเสธไม่ได้เราตื่นเต้นที่ได้รับการต้อนรับเธอและทีมงานของเธอเข้าสู่ครอบครัว RCA นั่นเองจ้าโอ้ my godคนระดับหัวกะทิระดับสากลนะจ๊ะก็ยังต้องออกมายอมรับนอริซ่าของเราเป็นไงเราจะแอนตี้หัวเราะแล้วนั่นกรบเนาะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็มีการมาเปิดเผยใน X นะจ๊ะว่าทนายความที่ดูแลสัญญา RCA ของนอริซ่าเนี่ยมีการติดตามนอริซ่าและเจนนี่เท่านั้น2คนนี้นั่นเองนะจ๊ะก็แสดงว่ามีโอกาสที่ออดอเทเรียของพี่เจนนี่ก็อาจจะมีการมาร่วมงานตรงนี้ด้วยหรือเปล่าจะได้มาเจอกันกับนอริซ่าของเรามั้ยอันนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกทีนึงนั่นเองนะจ๊ะอ่ะยาและส่วนอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ที่หน้าปกที่แอดก็พูดถึงไว้นั่นเองนะจ๊ะว่า YG หลังเวอร์ยังไงน่ะหรอก็เพราะว่ามีการเปิดเผยยอดขายเฉพาะในอเมริกาของอัลบั้มลาลิซาของเรานั่นเองจ้ะมียอดขายทะลุไปที่ 500,000 ยูนิตเป็นที่เรียบร้อยหลังจากข่าวดีนี้ Lizzo เป็นพาร์ทเนอร์กับ RCA ก็มีข่าวนี้ตามมาอีกเลยทันทีนั่นเองจ้ะเปิดเผยยอดขายแบบนี้ที่ YG บอกว่าค้างอยู่ที่ 800,000 เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าแค่อเมริกาประเทศเดียวก็ 500,000 กันแล้วแล้วที่อื่นทั่วโลกจะไม่มีการซื้อกันมากกว่านี้ละจ้าต้องบอกว่ายอดขายคงทะลุทะลวงจนไม่สามารถยอมรับความจริงได้ก็เลยไม่เปิดเผยหรือเปล่าแบบนี้เขาเรียกว่าวัวสลังเวอร์นะจ้าเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่า YG มีบุญคุณบุญคุณอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นธุรกิจจริงๆจ้าเพราะเขากลัวเสียหน้าให้กับประเทศเกาหลีที่ศิลปินไทยของเรานั้นไปทำยอดขายทะลุทะลวงไปถึงขั้นไหนแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไม่กล้าเปิดเผยนั่นก็เป็นหนึ่งในการทรีตนอริซ่าที่ไม่ดีเช่นกันนะจ๊ะบอกก่อนเป็นการเปิดเผยข้อมูลเท็จที่หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่จริง 100% นั่นเองนะเพื่อนๆอาจจะเปิดเผยข้อมูลเร็วไงตอนนั้นก็ยอดขายเท่านั้นจริงๆแต่หลังจากนั้นคือนอริซ่าสามารถทำทะลุทะลวงไปมากกว่านั้นได้แล้วยิ่งอเมริกามาเปิดเผย 500,000 ในขนาดนี้นะจ๊ะประเทศอื่นๆจะมีเป็นหลักแค่หลักแสนต้นๆหรือหลักหมื่นเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะแอดมั่นใจว่าอย่างน้อยก็ประเทศละ 100,000 ละวะอะไรอย่างนี้เลยนะแสดงว่าทะลุล้านหรือมากกว่า1ล้านไปไกลมากๆเลยเพื่อนๆคิดว่าจะเท่าไหร่กันก็คอมเมนต์กันได้นะจ๊ะแล้วก็ต้องขอยกมีมขำของคุณแม่คนนึงนะจ๊ะไม่รู้ใครเหมือนกันแอดก็ไม่ได้รู้จักแต่ว่าต้องขอใช้มีมนี้นะจ๊ะหัวเราะแล้วก็ไว้อาลัยให้กับแอนตี้ที่เคยบอกว่านอริซ่าเนี่ยจบมาแล้วจะเป็นช่างภาพหรือครูสอนเต้นเมื่อ Blackpink ยุควงสินะขอโทษนะที่แอนตี้เนี่ยคาดผิดไปหน่อยจริงๆนอริซ่าก็เป็นช่างภาพจริงๆเพราะมีกล้องเยอะแต่ว่าก็
ระดับหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครูสอนเต้นมาแล้วใน Youth With You ที่ดังระดับประเทศไปทั่วโลกแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นจ้าตอนนี้ก็รับเล่นซีรีส์ระดับโลก The White Lotus ที่ได้แกรมมี่ไปอีกกี่ตัวจ้าไหนจะโนริซ่ากลายเป็น CEO แล้วก็งานไม่เคยเงียบตั้งแต่ต้นปีมานี้ร่างทองออกมากี่รอบแล้วเนี่ยก็อักเลือดกันเลยยังจ้าหัวเราะกันสักนิดนึงทุกคน ยังไม่พอใจอย่าเพิ่งกระอักเลือดไปมากกว่านี้อย่าเพิ่งตายนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดโนริซ่าของเรานั้นก็จะมาให้เห็นหน้ากันทั่วกรุงเทพกันแล้วเพราะว่าป้าย RCA Xrail พรึบย่านธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพซึ่งโนริซ่าของเราทำถึงเย็นฉ่ำพร้อมสงการประเทศไทยอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะไปที่ไหนก็ต้องเห็นหน้าโนริซ่านั่นแหละอดทนกันสักนิดนึงนะแต่ใครที่เป็นแฟนคลับก็ต้องบอกว่าเดินไปไหนก็มีแต่ความสุขในทุ่งลาเวนเดอร์ที่มีในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีการมโนเพ้อพกทั้งนั้นนะจ๊ะก็หวังว่าในคลิปนี้ก็จะจุกๆกันไปนะจ๊ะกับความสุขที่เราได้รับกันนะทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้โยโย่บทๆนะจ๊ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่มันจึ้งกว่านี้แน่นอนว่าแอดจะรวบรวมมาฝากกันแบบนี้อีกแน่นอนยังไงคลิปนี้แอดขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า